คิดถึงพี่ต้อยที่ซอยแต่หนึ่งคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านบวชพี่ชายที่ไม่ร่วมงานร้องรำกันลั่นเสียงยักษ์พังโผล่ตึ๊ด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 ผู้หญิงคนนั้นร้องเพลงอะไรเนี่ยวันนี้ก็แบบว่าชิลๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าอากาศนะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยเนี่ยเอ๊แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องกินฮอทดอกก่อนนะจ๊ะงามอุ้ยกินคำเดียวหมดเลยเหรอเนี่ยดีเลยต้องตามด้วยน้ำเปล่าเอ้ยไม่ใช่น้ำเปล่าสิวันนี้นะคะก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะจะไม่พูดมากลำเพลงแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วนะวันนี้ฉันก็มีภารกิจด้วยล่ะเดี๋ยวปอจะไปตามหาความลับกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีน้องๆ นะคะสปอยมาเต็มเลยอะขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าความลับเนี่ยมันเยอะเยอะจังเลยนะคะเยอะจนต้องหลับเลยค่ะฉันน่าจะหลับไม่ได้นะเพราะว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จนะปอก็ไปรู้ความลับนะคะที่อยู่ในบ้านสถานีรับเลี้ยงเด็กนะคะเพื่อนๆ เขาบอกว่าที่นั่นนะคะก็มีความลับเนี่ยซ่อนอยู่ด้วยนะไปเลยจ้าน่าจะเป็นที่มันแบบว่าดูฟุ้งฟิ้งหน่อยอะอันนี้ไงปอเจอแล้วโอ้โหลักษณะแบบนี้นะคะเห็นแล้วเนี่ยก็คือรู้เลยว่ามีแต่เด็กแน่นอนนะคะนี่ไงนี่ไงที่นี่และที่นี่แหละเพราะว่านะความลับในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะนี่เลยไปดูกันเลยดีกว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าอยู่ข้างในนี้อ่ะคือปอเนี่ยแอบสังเกตนะคะว่าบางจุดเนี่ยมันมีอะไรให้เราเนี่ยได้เล่นแล้วก็ได้ทำด้วยนะนี่ถ้ามองตาเปล่าๆเนี่ยแบบไม่ได้สังเกตอะไรนะคะก็จะไม่เห็นใช่ไหมแต่แล้วนั่นไงมันอยู่ข้างบนนั้นนะคะคือปอเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณตรงนี้นะคะมีบางอย่างหายไปก็คือว่าเหมือนเราเนี่ยจะต้องไปหาของเล่นนะคะมาใส่เลยอ่ะมันเป็นรูปดาว3อันนะคะแล้วก็มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยใช่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับตรงนี้นะคะก็มีลักษณะเหมือนตรงก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมล่ะมันมีบางอย่างหายไปนะคะก็คือว่าจะมีผีเสื้อแล้วก็เหมือนจะเป็นเต่าทองเลยล่ะคืองี้นะของเล่นชิ้นนี้เนี่ยก็มีบางอย่างที่เราเนี่ยจะต้องไปหาปริศนาด้วยแหละก็นี่เลยให้เรานะคะไปหาของเล่นที่มีรูปร่างตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาถืออันนี้ไว้แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากไหนดีนะคะเดี๋ยวปอจะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราต้องหารูปดาวแล้วก็รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับเอ้ยโอ้โหหรือว่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าคือปอเห็นดาวที่อยู่บนที่นอนของเด็กนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่2อันด้วยนะงั้นเดี๋ยวปอจะลองเอามาใส่ดูแล้วกันนะปึ๊บเฮ้ยเป๊ะเลยอ่ะนี่ๆๆใส่ไปเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังขาดอยู่นะสิเดี๋ยวปอจะมาหาให้ทั่วๆเลยแล้วกันนะอาจจะมีอะไรเนี่ยวางทับอยู่ก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีทุกคนหรือว่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าปึ๊บก็ไม่มีนี่นะตรงหมอนก็เปิดไม่ได้ด้วยนะหรือโอ้นี่ตรงนี้คือหยิบได้ด้วยเอแต่ว่าขนาดเนี่ยมันจะเป๊ะหรือเปล่านะมาลองดูกันเอ้ยใส่ไม่ได้หรออึ๊บเอ้ยใส่ได้เฮ้ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยไปแล้วไปตามหากันเอหรือว่าจะอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่านะตรงนี้ปอเจอรูปหัวใจด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารูปหัวใจอันนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าไหนลองดูซิปึ๊บเหมือนว่าจะไม่ใช่หัวใจอันนี้เลยนะคะทุกคนแล้วรูปดาวล่ะไหนมาลองดูซิปึ๊บฮะไม่ใช่หรอเอหรือว่าแกจะแอบอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยว
ทุกคนปอเจอผีเสื้อปอเห็นอะไรบางอย่างด้วยแหละนี่ไงทุกคนปอเจอดาวแล้วแต่ปอไม่รู้ว่าจะสามารถใส่ในอันนี้ได้หรือเปล่านะคะมาลองดูกันปึ๊บเฮ้ยใส่ได้สุดยอดแล้วอันนี้ที่ปอเจอล่ะคะมันคืออะไรหรือว่าตันตะแดนอุ้ยใช่เลยค่ะแล้วเราจะต้องไปหาแมลงเต่าทองที่ไหนล่ะคะเนี่ยเออยู่ไหนนะหรือว่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่ามาลองหากันนะคะอาจจะแอบอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะทุกคนขออนุญาตลื้อของแล้วกันนะคะตรงนี้ก็ไม่มีนะคะเฮ้ยเหมือนเราจะเจอมแมลงเต่าทองแล้วทุกคนอุ้ยตาดีชะมัดเลยมาลองใส่กันนะคะปึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะมีบางอย่างลงมาด้วยนะมี1 2 3เราได้ดาวมาแล้ว1อันนะคะแล้วก็นี่เลยมีของตกลงมาด้วยนะคะปอว่ามันน่าจะต้องเอามาใส่ตรงนี้แน่ๆเลยค่ะปึ๊บอ้าวไม่ได้หรอเอ้ยได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าปออุ้ยว่าเราเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกนะไหนอะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยมันน่าจะเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าแต่ว่าเรายังใช้อะไรไม่ได้นะคะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะวางอันนี้เนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราเนี่ยของเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะเฮ้ยเราก่อนนะตรงนี้พอเห็นดอกไม้อ่ะมันใส่ไปได้หรือเปล่าปึ๊บอุ้ยใส่ไม่ได้หรองั้นช่างมันก่อนแล้วกันนะเรากลับมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็เอาดาวนะคะมาใส่เลยฮึบหูเดี๋ยวนะมีของหล่นลงมานะคะถึง1 2 3 4ถึง4ชิ้นเลยนี่ๆๆเราได้ตุ๊กตามาใหม่ด้วยนะคะเหมือนจะเป็นตุ๊กตานกฮูกเลยล่ะนี่ๆๆดูสิตอนเนี้ยฉันเหลือแค่ชิ้นเดียวนะก็คือจะครบแล้วล่ะนี่เลยค่ะทุกคนอ๋อมันน่าจะเป็นลูกดอกไม้หรือเปล่านะมาดูกันปึ๊บอ้าวเอาไปนี่ไงมีของบางอย่างนะคะออกมาด้วยมันคืออะไรอ่ะทุกคนอ๋อปอรู้แล้วมันน่าจะเป็นของที่เอาไว้ใช้กับเด็กนะคะทุกคนค่ะดูสิมันเป็นลักษณะแบบว่ายิงลาฟนะคะแล้วก็มีต้องแต้งต้องแต้งห้อยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หมุนด้วยอ่ะโอ้ยน่ารักก้าทุกคนไหนดูสิแล้วก็จะมีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะคะเฮ้ยเหมือนว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะมีแสงไฟด้วยแล้วก็เปิดปิดได้ด้วยนะเนี่ยดูดีอ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นของที่เอาไว้เลี้ยงลูกนะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมนี่กำลังทำท่าเขย่าอยู่นะคะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างนี่คือของเล่นทั้งหมดที่ออกมาจากความลับในวันนี้นะคะก็มีหลายอย่างเลยนะมีตุ๊กตา3ตัวแล้วก็ของเล่นของเด็กด้วยนะจะบอกว่าเป็นความลับที่น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าปอเนี่ยพลาดตรงไหนไปนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะต้องขออภัยในความเป็นมือใหม่ด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะที่สำคัญนะคะต้องกดกระดิ่งกันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน